วันนี้เรามีเมนูเป็ดพะโล้ทอดสมุนไพรใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนทอดเป็ดพะโล้จนสุกกรอบตักขึ้นวางบนกระดาษซับมันใส่น้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำลงในกระทะตั้งไฟคนผสมจนเดือดข้นและเหนียวใส่เป็ดพะโล้ที่ทอดไว้ลงคลุกให้ทั่วดีปิดไฟยกลงตักเป็ดพะโล้ทอดสมุนไพรใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยตะไคร้ทอดหอมเจียวและกระเทียมเจียวใบมะกรูดทอดพริกขี้หนูแห้งทอดพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ